สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้ลุงหนวดอยู่ที่สวนหลังบ้านครับกำลังอยู่สวนหลังบ้านกำลังรีวิวดอกคิงโครเทียหรือว่าดอกบัวพระพุทธเจ้านั่นเองครับวันนี้กำลังออกดอกเต็มที่แล้วดอกใหญ่ครับใหญ่มากเลยเดี๋ยวดูมือลุงดิอู้มือกับดอกเขากำลังบานสีชมพูอมขาวหน่อยๆครับนวลเป็นพันธุ์มื้อพืชพันธุ์ที่โตช้ามากเลยปีนี้เขาเอาดอกให้ได้4ดอกต้นนี้ให้4ดอกลุงตัดไปใส่ใจกันได้2ดอก2ดอกก็เอาไว้ให้นกนะมีนกชนิดหนึ่งชอบกินเจสรของเขามากเลยลุงเลยตัดไว้ให้เหลือไว้ให้นก2ดอกครับต้นนี้นะอายุประมาณ20กว่าปีแล้วนะต้นเนี้ยช้ามากเลยออกช้ามากแต่ดอกออกให้ทุกปีปีนี้ออกให้มา4ดอกครับอันนี้คือคิงนะครับคิงโปรเทียคิงเดี๋ยวลุงจะพามารีวิวที่อีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นนั้นเป็นควีนครับควีนโปรเทียนะตามมานะครับจะตามมาฝั่งนี้ลุงจะไม่ตัดต่อนะถ้าตัดต่อแล้วเวลาอัพโหลดเข้าไปใน YouTube แล้วไม่ขึ้นสักทีไม่ค่อยขึ้นก็เลยเสียเวลาอัพโหลดใหม่ก็เลยเดินมาเลาะมาหลังบ้านดีกว่ามาดูควีนกันครับควีนโปรเทียเห็นไหมครับไม่ไกลหรอกควีนโปรเทียครับนี่ครับควีนโปรเทียกำลังบานก็มีควีนโปรเทียเนี่ยจะเป็นสีแดงๆหน่อยมันดอกบัวแล้วแต่ดอกใหญ่ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นหอมนะดอกใหญ่ที่ร้านขายดอกไม้ร้านขายแพงมากเลยกระถางหนึ่งอะทั้งต้นด้วยนะประมาณ 5-600 ดอก 5-600 บาทถ้าดอกเดียวนะ100กว่าบาทต่อดอกเดียวนี่ควีนนะครับควีนโปรเทียดอกแดงๆกำลังบานครับมีบานน่าจะเป็นแบบนี้กำลังบานออกมาครับแบบนี้บานแล้วสดสวยแดงดอกจะเล็กกว่าดอกคิงนะจะเล็กกว่าถ้าควีนจะออกเป็นสีแดงสดใสออกหน่อยลุงเอามาปลูกไว้ตรงนี้ก็หลายปีแล้วนั่นเองอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังนะออกเป็นต้นไม้ที่โตช้ามากแต่ดอกออกให้ทุกปีครับทุกปีไอ้นกชอบกินเจสรของเขาลุงก็ไม่ค่อยจะตัดใส่ใจกันหรอกสงสารนกเนาะปล่อยให้นกกินบ้างก็ดีเราก็ตัดใส่ใจกันที่บ้านหลายดอกแล้วโอเคนะครับพรุ่งนี้ลุงจะไปสวนกุหลาบจะไปรีวิวดอกกุหลาบที่สวนให้ชมกันต่อที่ไร่นะครับที่ไร่พรุ่งนี้โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมกันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามลุงด้วยเนาะพวกที่กำลังแกะให้กันขอบคุณครับ